หลังจากที่สปีดตัดสินใจใส่ตัวสารเคมีนี้ลงไปครับมันก็ทำการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็พุ่งพาดออกมาทันทีเลยครับด้วยความเร็วที่มันระเบิดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายมากๆครับไอ้ลิงจ๋อโดนด่าเกือบพังบ้านตัวเองระเบิดเละแม่ตะโกนด่าพวกมึงทำอะไรกันวะเอาละครับทุกคนผมไอโชว์สปีดและวันนี้ผมจะมาทำการทดลองให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งการทดลองในวันนี้มันง่ายมากๆเลยขอแค่ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกับผมละกันซึ่งนี่ก็คือถังผสมของเราในวันนี้มันจะสร้างความชิบหายไวป่วงให้กับเราตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเลือกมาสัก3สีนะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวละกันหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเอาไอเจ้าสีพวกนี้นะใส่เข้าไปในถังผสมเลยซึ่งต้องพูดจริงๆว่ามันอันตรายมากเลยนะห้ามไปทำตามกันนะครับทุกคนแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะพวกมึงคิดว่ามันจะเป็นยังไงวะมันจะระเบิดออกมาตู้มาเลยไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเรามีทีมสกิลิตี้ระดับสูงนะครับที่จะคอยดูแลไม่ให้เกิดอันตรายไม่ต้องพูดมากละเรามาอธิบายกันเลยดีกว่าที่เราเห็นกันอยู่ในถังในวันนี้มันคือโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารปกติที่เราจะพบเจอได้ในของกินของเราแต่พวกนายรู้กันไหมว่าไอ้โพแทสเซียมจริงๆแล้วมันอันตรายมากเลยนะก็ถ้าเรากินผสมกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่คือเลยนะอย่างเช่นในวันนี้เราจะมาผสมกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และที่สำคัญคือไอ้เจ้าตัวเนี่ยมีคุณสมบัติ Wi-Fi ด้วยนะเพราะงั้นการทดลองในวันนี้อันตรายมากๆเลยห้ามไปทำตามโอเคแล้วสิ่งที่เราจะทำก็ง่ายๆก็คือเอาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เนี่ยผสมกับโพแทสเซียมนั่นเองแล้วเราก็จะผสมกับสารประกอบอื่นๆทำให้มันระเบิดขึ้นด้วยทีนี้ล่ะมันล่ะเป็นหนังชีวิตแน่นอนมาคอยดูกันทุกคนเอาแล้วนะใครพร้อมแล้ว3 2 1เอายังๆเอา4 3สองเอาเลยก่อนจะไปเรื่องถัดไปผมขอแนะนำออฟตัสรุ่นแฟนทอมครับอย่างที่รู้กันดีครับว่าออฟตัสรุ่นแฟนทอมเนี่ยเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าที่มีคุณภาพสูงโดยที่มันถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษชื่อว่าเลเซอร์คัตโดยที่วัสดุที่เอามาทำแว่นเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกับที่เอาไปใช้ทำเครื่องบินและเครื่องมือแพทย์โดยทรงของรูปแว่นนี้เนี่ยคมสวยมากครับใส่แล้วเนี่ยโคตรเท่เลยซึ่งผมก็ใส่มาประจำครับใส่มาหลายเดือนละรู้สึกว่าตาของผมเนี่ยล้าน้อยลงมากใครที่สนใจเนี่ยอย่าลืมไปซื้อที่เพจนะครับใช้โค้ดทีนี้เราก็จะค่อยๆใส่ไปแล้วนะทุกคนมาคอยดูกันหลังจากที่สปีดตัดสินใจใส่ตัวสารเคมีนี้ลงไปครับมันก็ทำการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็พุ่งพาดออกมาทันทีเลยครับด้วยความเร็วที่มันระเบิดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายมากๆครับอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยสปีดตกใจมากครับทำตัวไม่ถูกว่าควรทำไงต่อควันจากสารเคมีตอนนี้ขโมงเลยครับสปีดนี่ไม่สามารถหายใจได้เลยแม่งช่วยกูด้วยทุกคนช่วยกูด้วยไม่เป็นอย่างนี้วะสปีดในโดนเล่นแล้วครับด้วยความโซนของตัวเองโอ้โหแล้วมันดังถึงขั้นแม่นี่ตะโกนด่าออกมาเลยครับทำอะไรกัน